สวัสดีค่ะวันนี้กลับมารีวิวกระถางต้นไม้แบบรดน้ำอัตโนมัตินะคะอันเนี้ยใส่ไว้ตั้งแต่วันที่8วันนี้ก็26ก็18วันนะคะ2อาทิตย์กว่าๆอยากที่ใส่น้ำไว้เท่าๆกับก้นถ้วยเท่ากับก้นถ้วยวันนี้ลดลงมาเหลือนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีไส้ไก่นะคะเนี่ยมีไส้ไก่ดูดน้ำขึ้นมาเองเราไม่ต้องคอยรดน้ำมันเลยนะต้นไม้ก็โตไวฮะอาทิตย์หนึ่งก็โตตั้งเยอะอันนี้เป็นแบบใสเป็นแบบใสส่วนอันนี้เป็นแบบมีลายสวยสวยงามนะคะก็เป็น2ชั้นเหมือนกันนะมีไส้ไก่นะแล้วก็อันนี้เขาก็จะมีไหนวะมีช่องให้ดูน้ำว่าน้ำจะหมดหรือยังต้นไม้ก็โตได้เท่ากันนะคะเราปลูกแบบไหนก็ได้อย่างเงี้ยนะก็ปลูกไปชอบอะไรก็ปลูกส่วนต้นนี้ก็เป็นแบบใสเหมือนกันอันนี้ออมชมพูงามโตไวมากเลยเนี่ยตอนมาต้นนิดเดียวนะ2อาทิตย์โตขึ้นมาตั้งเยอะมีใบเพิ่มขึ้นตั้งเยอะสวยเชียนะคะแต่ว่าอันนี้มันก็ราคาซื้อหลายอันก็หลายบาทเนาะหลายร้อยเราก็ลองทำเองก็ได้นี่ไงก็ใช้ขวดน้ำธรรมดาเองตัดเป็น2ท่อนแล้วก็เอาผ้ายืดๆนะสอดไว้ข้างในใส่ดินแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็วางซ้อนกันไว้แบบนี้นะคะกระทำกี่อันก็ได้ปลูกไปเลยเนี่ยทำหลายอันก็ประหยัดได้หลายร้อยนะก็ปลูกต้นไม้ได้คุณภาพเท่ากันนะคะทำแบบนี้ก็ได้อันนี้คือถางดำอ่ะถางปลูกต้นไม้ธรรมดาก็ใส่ไส้เข้าไปนะก็มาวางกับขวดน้ำตอนแรกนี่ก็2อาทิตย์แม้น้ำยุบไปจนเกือบหมดละต้นไม้ก็งามนะคะเอาไม้ปักไว้เนี่ยเพื่อดูว่ามันโตไปเท่าไหร่2อาทิตย์มันก็โตขึ้นเยอะเลยนะคะอันนี้ก็ทำนองเดียวกันใช้แก้วหรือเหยือกที่มันพอดีนะแล้วนี่ก็คือปลูกไว้ข้างในแล้วก็มีน้ำก็ไม่ต้องรดน้ำนะมันโตเองงามเองแล้วก็จะได้สวยงามเพลิดเพลินไป